สวัสดีครับผมก็ใช้ทุน500 บาทกันนะครับผมก็เป็นเกมเซ็กซี่นะครับไฮโล11เกมสดครับเดี๋ยวเรารีบใส่ก่อนยังไม่ทันนะเมื่อกี้มันออก3-4-1นะครับผมเราก็แทง3-4ครับแต่ว่าผมจะเน้นไปทางสูงนะเพราะเห็นมันเป็นแบบว่าสูง2ต่ำ1สูง2ต่ำ1รอบนี้น่าจะสูงนะถ้าอ่านตามสถิตินะครับโอ้โหไม่ต่ำว่ะเอ้ยไม่สูงแล้วไม่มีสี่อีกต่างหากไอ้เหี้ยเป็น532ครับผมดีนะมี53อ่ะโอ้โหรอบต่อไปนี่น่าจะลำบากนะเพราะว่าดูดิครับใจติมันไม่ได้เป็นไปตามแพทเทิร์นนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็น3ครับผมคือมันมา3รอบก็ดูดีสุดนะทุกคนส่วน4ส่วน5นี่มามั่งไม่มามั่งนะครับผม2 3นะครับ3 4แล้วก็6 3 5 3ครับผมเงินเรามันไม่ได้เหลือเยอะนะก็ใส่ตามนี้ตามเกิดแหละครับผมขอให้ออก2-3เนี่ยคูณ9นะทุกคนโชไม่ใช่ครับเฉียด1-3-5ครับผมได้5-3ตัวเดียวคือเงินมันไม่เหลือพอไปใส่1-3นะก็พอได้อยู่นะ700นะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าคือบางทีเหมือนจะอ่านง่ายบางทีก็อ่านถูกต้องนะแต่ว่าคือเนี่ยจังหวะที่เงินมันแทงเขาเรียกว่าอะไรนะมีไม่พอแทงนะครับตอนนี้1,200นะทุกคนทุนเราก็คือ500นะครับผมจริงๆแล้วพยายามที่จะค่อยๆไปนะรอเมื่อกี้แทงไม่ทันครับผมแต่ก็ไม่ได้อยากแทงมากด้วยเพราะว่า3มันยาวแล้วนะเริ่มเกิดอาการไม่แน่ใจผมคิดว่า5น่าจะมามากกว่า3ยังเป็น3แล้วเป็น11ด้วยว่า443ครับทุกคนแต่443ไม่ได้มีตัวคูณอะไรนะต่ำคือมันต่ำแล้วก็เป็น11ไฮโลนะครับผมรอบนี้ผมเต็งไปเลยตัวเดียวถ้าได้ก็ปิดเกมนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทุกคนก็รู้ใช่ป่ะคือผมลงหมดเลยครับ1,200สามนะเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยเกือบไปแล้วมึงถ้าเมื่อกี้เม็ดห้าแม่งเกิดตะแคงขึ้นมานะมันไม่นับต้องทอยใหม่นี่ผมเสียใจเลยนะคือตั้งใจว่าเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะเลิกแล้วนะแต่พอเห็นแบบนี้ก็อยากจะลองอีกสักรอบครับผมคือเดี๋ยวมันได้2,400นั่นแหละเดี๋ยวลองเงินมันดีสักคู่หนึ่งนะใจก็อยากจะลองยังไงดีวะทำใจไม่ถูกเอาหน่อยนะเล่นหน่อยนะ11ไฮโลไป400นะครับแล้วก็5ต่ำเอ้ยไม่ใช่ต่ำ5สูงดินะครับแล้วก็5ไม่รู้ทำไมถึงอยากเล่นนะเอาเล่นหน่อยคือเต็ง5ไปแล้วก็5สูงไว้เยอะนะ5สูงไว้1,100ครับอื้อหือ11ว่ะเฮ้ยได้5กับ11ไฮโลครับรอดครับแหมถ้าได้5สูงเนี่ยมึงรวยเลยอ่ะมันคูณ6นะเว้ยแต่ว่าไม่ได้ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าบูยังไงก็บวกนะทุกคนเดี๋ยวรอเงินมันอัปเดตนะครับจะได้รู้ว่าเท่าไหร่4,800ครับผมอันนี้ต้องไปจริงแล้วนะเพราะว่าจะเล่นต่อก็ไม่แน่ใจแล้วครับว่า11จะมาอีกไหมนะแต่ถ้าเล่นก็อยากจะเล่น11ครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออย่างที่เราคุยกันว่าพอก็คือพอนะ
จบเท่านี้นะครับผมคือเรามาจาก500แค่นี้ก็หรูมากแล้วครับ